ไฟชานเมืองนะครับวันนี้ขบวน301กรุงเทพลพบุรีนะครับจะพาไปดูท้ายขบวนนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานนะครับวันนี้ก็เวลาประมาณเกือบ5โมงแล้ว4โมง47นาทีประมาณนะครับหน้าต่างเขาปิดสนิทเลยครับก็อาจจะโผล่ไปค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนนะครับประตูน่าจะปิดนะครับได้บรรยากาศของรถไฟชานเมืองนะครับที่นั่งก็คัดลัดนะครับก็ถือว่ามีที่นั่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคนยืนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับไม่กำลังจะลุ้นว่าท้ายตู้จะสามารถชมวิวได้หรือเปล่านะครับดังซื่อนะครับการที่สำเร็จนะครับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวต้องหลบให้ผู้โดยสารขึ้นมาก่อนนะครับผู้โดยสารก็ขึ้นมาเพิ่มที่สถานีสำเสนนะครับก็คิดว่าน่าจะเพิ่มเต็มที่ที่สถานีบางซื่อนะครับเดี๋ยวอาจจะเบียดคนไม่ได้นะครับอาจจะต้องหาจุดสักจุดหนึ่งนะครับผู้โดยสารก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เดินมาถึงตู้ท้ายๆนะครับรถไฟก็มีอยู่ประมาณสัก6-7ตู้นะครับโอ้คนแน่นมากเลยเดินเข้าไปค่อนข้างลำบากแล้วล่ะก็เดินมาถึงกับตู้สุดท้ายแล้วนะครับอีกประมาณ1ตู้นะครับก็จะถึงตู้สุดท้ายนะฮะก็จะมีผู้คนที่ใช้การเดินทางจากรถไฟนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าข้างหลังจะเข้าได้หรือเปล่านะครับขอโทษนะครับคนเยอะทีเดียววันนี้นะครับจะเป็นเพราะว่าเป็นวันคนเลิกงานนะครับก็เลยมีผู้โดยสารค่อนข้างหนาตานะครับเดินทางด้วยรถไฟช่วงชานเมืองนะครับช่วงเย็นๆนี้ก็อาจจะได้เหงื่อเล็กน้อยนะครับจะเป็นบรรยากาศแบบ ASMR นะครับแล้วก็เสียค่าโดยสารเป็นเงิน9บาทนะครับจากรามาถึงเชียงรากน้อยนะครับบรรยากาศข้างทางนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีบางซื่อนะครับค่อนข้างแน่นอยู่นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถเกาะมุมท้ายได้หรือเปล่านะครับว่ามีลูกค้าผู้โดยสารนี่จับจองอยู่นะครับนี่คือขบวนท้ายขบวนนะครับจะเป็นสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะครับผู้โดยสารก็เดินกันต่อกันไปนะครับสถานีที่มีผู้โดยสารลงค่อนข้างเยอะนะครับ